ข่าวดีหรือเปล่านิ้งปณิตาและจินจรินทร์มีสัญญาณดีส่อแววคืนดีหรือเปล่ายังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับเรื่องราวของครอบครัวนิ้งปณิตาและจินจรินทร์ซึ่งก่อนหน้านี้หนิงเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวหลังมีภาพหลุดของจินกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งกลางสนามบินพร้อมกับบอกว่าตัวเองขอจบความสัมพันธ์กับสามีเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีกับลูกสาวน้องนิรินเท่านั้นและหนิงก็ยังเดินหน้าฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการหลังจากที่หนิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกปัญหาครอบครัวนั้นกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าอินสตาแกรมของหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่สามีจินจรินแต่สามีจินจรินยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนิงอยู่โดยล่าสุดค่ะกลับมีสัญญาณดีของครอบครัวจินและหนิงเมื่ออินสตาแกรมของหนิงได้กลับมาฟอลโล่อินสตาแกรมของสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินก็ยังฟอลโล่อินสตาแกรมของภรรยาหนิงอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการที่หนิงกลับมาติดตามอินสตาแกรมของสามีนั้นจะเป็นสัญญาณดีให้แฟนคลับเตรียมเฮหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ